เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้นะครับพี่แชมป์ก็จะพามาสร้างกระทงยักษ์ใหญ่ในเกม Minecraft กันนะครับผมก็มันเป็นประเพณีของคนไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยครับผมก็ต้องเตรียมใบตองนะฮะจะทำแบบเหมือนของจริงเลยนะครับใบตองอ่อนนี่คือโคนนะครับมันจะเป็นโคนอ่อนๆเดี๋ยวเอาสัก1 2 3 4 5 6 7ละกันนะครับเดี๋ยวนะ นี่ตรงกลางใช่ไหมโอเคตรงกลางถ้านี่เป็น3เป็น4 4ละกัน4นับมา4ปุ๊บ2 3 4 5ดีกว่าครับโอเคทำ5นะครับโอเค1 2 3 4 5นี้ครับผมทำให้เป็นกากบาทนะครับผมเชือบแบบนี้ครับนี่คือต้นกล้วยนะครับคิดสภาพมันเป็นต้นกล้วยในMinecraftคิดดูแล้วกันแบบนี้ปุ๊บพอได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างผมทำเนี้ยบๆดีกว่านะครับตอนนี้นะผมทำเนี้ยบๆเลยดีกว่าปุ๊บแล้วจะเอาไฟเอาเทียมมาจากไหนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเชือบปิดไว้มันจะได้ดูเนียบๆไงอย่างน้อยข้างในมันก็ดูดีนะครับ1 2 3 2พอขึ้นมา2พอนะครับทำตามได้ครับนี่เอาไปทำในเซิร์ฟMinecraftของคุณก็ได้นะครับถ้าเกิดมีนะฮะเชือบชอบแมปปึ๊บนี่ครับผมเดี๋ยวก็ใกล้วันลอยกระทงเลยนะครับมีคู่กันหรือยังนะฮะเวลาลอยกระทงเนี่ยต้องมีคู่นะครับแป๊บนึงนะปึ๊บนี่เรียบร้อยเอาละเราก็ปิดด้านบนเลยครับนะครับทีนี้เราก็ปิดให้หมดก่อนนะครับปิดเลยชิบใบตองนะครับเราจะทำเป็นแบบเป็นกีบนะครับดูก่อนว่าMinecraftทำเป็นกีบได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะฮะโอเคมาลองดูยังไงวะปึ๊บได้ปะดูก่อนครับได้ปะวะเดี๋ยวมันต้องวัดครับท่านผู้ชมต้องวัดไม่วัดมันทำไม่ได้นะเนี่ยโอเคแบบนี้โอ้อะไรจะเป๊ะขนาดนี้เรียบร้อยครับมาโอเคได้ผลครับได้ผลโยนี่ครับโอ้เป็นกีบกระทงครับแม่เคยเห็นกันหรือเปล่ากระทงในMinecraftข้าว่าหลายคนอาจจะเคยทำแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต้องทำกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมนี่นะครับทำเล่นๆกันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยมันจะมีขอบเว้ยรู้สึกอยากจะสร้างบิวแบทเทิลมากเลย แต่ต่างประเทศมันไม่น่าจะมีประเพณีแบบนี้นะไม่มีเลยแหละของไทยโอเคปุ๊บนี่ครับทำเป็นขอบใช่ไหมพอทำเป็นขอบเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมเราไม่เอาแถวนี้เป็นน้ำวะถ้าเอาทำแถวนี้เป็นน้ำจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคแล้วก็วางดอกไม้ไปนะผมเดี๋ยวนะเราจะวางดอกไม้ไงวะเนี่ยเอาชิบหายเดี๋ยวเราจะวางดอกไม้ยังไงโอเคงั้นผมทำเป็นเหมือนคล้ายๆปักหมุดแล้วกันนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วทีนี้เราก็เอาดอกไม้นะครับผมทีนี้ก็เอาดอกไม้ครับปักไว้เลยแบบนี้เชิบแบบนี้แหละนะได้กระทงเลยครับแม่เอาละทีนี้นะฮะเราก็เอาบล็อกสีเอามาทำเป็นดอกไม้ได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแบบนี้นะครับปึ๊บเอาละชิบเดี๋ยวแบบนี้ชิบนี่เราได้นะครับได้ดอกสีส้มไม่รู้ดอกอะไรเอาละทีนี้สีม่วงเดี๋ยวสีชมพูผสมแดงนะครับชมพูผสมแดงนี้แบบนี้ เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวนะเราต้องปรับก่อนปรับก่อนปรับให้มันเช้าครับกระทงนี่มันใช้อย่างอื่นก็ได้นะเท่าที่ผมรู้ก็คือแบบใช้พวกแบบขนมปังกะลามะพร้าวอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะต้นกล้วยนะครับไม่จำเป็นเลยนะฮะโอเคได้แล้วเว้ยประมาณนี้นะครับผมนี่มันดูเหมือนกระทงไหมเนี่ย โอเคครับทีนี้เราก็ใส่เทียนลงไปนี่เทียนนะครับเทียนนี่อยากจะบอกว่ามันต้องทำอะไรที่เป็นท็อตนี่มันทำเป็นนี้ แล้วดูทูบเราดูทูบผมนะทูบผมจะเป็นนี้เชือบวาง เดี๋ยวไม่ใช่เอางี้เลยเหรอโอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้เหรอโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราก็ประมาณนี้พอเนาะเอานี่เป็นควันแล้วกันอยากใหญ่เนี่ยอยากใหญ่เป็นควันชิบควันโอเคประมาณนี้ฮะแหมมันเหมือนไหมเนี่ย มันเหมือนไหมเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฟึบอะไรวะเนี่ยมันดูเหมือนกระทงปะเดี๋ยวนะเราจะต้องปูพรมอีกครับปูพรมสีแดงสีน้ำเงินไม่มีครับสีเหลืองนี่ปูให้ครบครับนี่คือเทียนหยดนะแล้วก็สีชมพูติดได้ติดไปนะครับสีชมพูเนี่ยวันแววเสลเกินเอาละสีแดงครับผมปิดท้ายไม่ให้มันเห็นสีเขียวนั่นเองเปิบนี่เรียบร้อยครับผมได้กระทงแล้วครับหนึ่งกระทงโอเคนะฮะเป็นกระทงเดี๋ยวผมขอใส่น้ำแบบน้ำทะลักได้ป่าววะคือผมอยากได้น้ำอ่ะผมขอทำเป็นกรอบน้ำใหญ่ๆแล้วกันนะครับไม่ได้เลยถ้ามันไม่ใช่น้ำนี่ผมอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอเคปุ๊บแหมการทำกระทงมันต้องแบบมีน้ำสักนิดนึงไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำเลยอันนั้นก็เวอร์ไปนี่ครับดูหมูนุ่น หมูน่ารัก หมูกำลังทำอะไรกับแกะวะเนี่ยไม่ต้องมาสนใจเขาครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดก่อนเอาละโอเค แม่งเหมือนอะไรวะลอยกระทงอยู่ในสระว่ายน้ำเด็กเลยครับคล้ายๆนะชิบแม่งเหมือนกระทงไหมเนี่ยโอเคว่างๆก็มาทำอะไรแบบนี้เล่นได้นะครับมันคลายเครียดเลยครับผมทำไปเรื่อยๆนะไม่เครียดแต่ถ้าสร้างไม่ได้นี่เครียดแน่นอน ถ้าคิดอะไรเราจะสร้างนี่คือแบบทำไม่ได้นี่แบบเครียดเลยนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีจะมาบอกนะฮะอีกไม่นานนี้จะถอย GTA 5 มาแล้วนะครับ GTAV ไม่ใช่ AV นะจะให้เล่นแบบเป็นแนวไหนดีอะสตอรี่ไหมหรือว่าเล่นแนวเกียนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างดีคลิปชั่นด้วยเอาละโอ้ใส่น้ำครับใส่น้ำลงไปอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้มันมีอีกแล้ว มันไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหดูดิน้ำมาละน้ำมาปลากินมดครับผมน้ำรดมดจะกินอะไรนั่นสิเชือบมาถึงแล้วแวบนี่เรียบร้อยครับผมอีกข้างหนึ่งทำกระทงอันเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ต้องทำใหญ่ครับมีกระทงเล็กกระทงใหญ่นะมันก็จะเป็นกระทงนะครับนี่เลยแต่ทำยังไงให้มันดูแบบเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้สวยละมันได้น้ำเบาผมอยากจะทำกลางไอ้นี่มากเลยว่ะมันควรจะสวยน่าดูนะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะ เราก็ทำกระทงอันเล็กๆสำหรับคนที่ทำแบบไม่เป็นนะครับกระทงอันเล็กๆทำยังไงง่ายๆครับแบบนี้ครับนี่ครับผมกระทงเล็กนะครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากเลยทำง่ายครับแบบใช้เวลาไม่เยอะเลยจริงๆนะนี่ทำแค่นี้พอแล้วแต่คุณจะเอาสีอะไรผมเอาสีเดียวเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีแบบธรรมะอะไรอย่างนี้ผมชอบนี่โอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเขาเรียกว่ามิตินะครับมิติก็คือการทำให้มันยุ้ยเปลือกกล้วยมันจะยุ้ยใช่ไหมยุ้ยมันจะยุ้ยประมาณนี้อย่าไปใส่หมดครับใส่ให้มันรู้ว่าแบบกล้วยมันโดนน้ำแล้วมันสัมผัสกันอะไรประมาณนั้นมันจะดูมีมิติมากขึ้นครับแค่นั้นเองแน่ประมาณนี้ครับผมได้เลยครับผมกระทง แล้วผมก็สำหรับวันกระทงปีนี้นะครับผมลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับอวยพรแต่สิ่งดีๆนะครับก็ขอให้มีโชคลาภนะครับผมสำหรับวันนี้พี่แชมป์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสกินเท่ไหมบ๊ายบาย